ีอาหารแรงสาวอีสานติดป่นเขียดสู้กินจ้าสาวเขียดน้ำเดือดแล้วต้มเขียดเขาก็สิได้ใส่น้ำปลาเนาะจ้าตามปลาพริกเขาก็สิกี้เอาในจ่าเป็นเห็ดเมนูง่ายๆที่สาวอีสานที่สู้พี่น้องกินอาหารอีสานเขาจ้าของแซ่บอีสานก็คือน้ำปลาต้มเขียดให้สุกน้ำปลาสุกก้อนเดี๋ยวสาวอีสานสิปรุงสู้พี่น้องกินเนาะจ้าของแซ่บปนเขียดมันนี่สายสารที่ป่นเขียดสู้กินเขียดสายสารก็ต้มแล้วใส่กับน้ำปลาได้จ้ะต้มสุกแล้วเรียบร้อยแล้วพริกสายสารก็เกี่ยวไปกี่ไฟตำพริกตำพริกแหลกก็สิได้ตำโตเขียดลงไปให้มันแหลกจ้ะเขียดต้มสุกแล้วพร้อมกับน้ำปลาตำเขียดให้มันแหลกก่อนจ้ะมันจะได้ปรุงเป็นป่นเขียดแล้วจ้ะออมสายสารก็เฮ็ดสู้กินแล้วสายสารสิป่นเขียดสู้กินของแซ่บๆแนวแซ่บอีสานตำเขียดแหลกแล้วจ้ะแหลกแล้วเข้ากันเรียบร้อยแล้วกับนี่เขาก็สิได้ปรุงรสนะจ้ะเขาก็สิได้เอาน้ำปลาน้ำปลาที่เขาต้มไว้ใส่น้ำปลาใส่ผงนัวจักหน่อยเพิ่มความแซ่บนะจ๊ะใส่ผงนัวแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะพร้อมกินกับผักกาดส้มพักผักที่เฮาหากินน้ําหัวเก็บน้ําหัวน้ําเฮาเฮามาลวกเนาะจ้ะผักกาดที่เฮาปลูกไว้เสร็จแล้วจ้ะรสชาติแซ่บแล้วเดี๋ยวใส่สารชิมก่อนนะจ้ะแซ่บแล้วจ้ะปนเขียดมันก็เป็นปนเขียดสุสานอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วจ้าพร้อมมาเด้อจ้ามากินปนเขียดน้ำกันเสร็จแล้วจ้าปนเขียด